ิถาอู่อู่เสียหลังคลอดน้องมารีได้15วันเป็นแฟนร้องว้าวกลับมาหุ่นเป๊ะปังไวมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกลับมาพร้อมเพียวได้อย่างรวดเร็วสำหรับคุณแม่มิวนิถาจิระยั่งยืนที่เพิ่งคลอดลูกสาวคนแรกน้องมารีนไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตหุ่นคุณแม่หลังคลอดได้แค่15วันเท่านั้นเองก็กลับมาเข้าที่ดังเดิมแล้วโดยสาวมิวได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวอวดความแซ่บของตัวเองนะคะในชุดสบายๆอวดให้เห็นหน้าท้องแบนราบหลังผ่านการคลอดลูกมาค่ะพร้อมเขียนข้อความว่าหนีลูกหลับขึ้นมาถ่ายรูปแพร่ซ้อมรำแข่งกับมารีนนี้ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์พร้อมทั้งคอมเมนต์ชมหุ่นสุดปังของคุณแม่ลูกอ่อนได้อย่างรัวๆค่ะแถมพากันแซวคุณแม่ท้องอย่างไรให้ภูมิยุบไวมากเลยจ้า